ล้มแชมป์เก่าร่วงใครว่าสู้วันอยู่บำรุงไม่ได้รู้จักอารัชนกที่คนบางบอนยกใจให้เปิดโปรไฟล์จริงทำคนแทบอึ้งดีกีไม่ธรรมดาทำความรู้จักกับรัชนกสีนอกตัวแทนพรรคก้าวไกลผู้สร้างตำนานชนะการเลือกตั้งในเขตบางบอนคนตระกูลอยู่บำรุงที่ครองเสียงมาอย่างยาวนานรัชนกสีนอกเธอมีชื่อเล่นว่าไอซ์เกิดเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2537จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสถิติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และยังเคยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยหลังจากมองเห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมทำให้เจ้าตัวออกมาเป็นแนวหน้าในการเรียกร้องสิทธิต่างๆนอกจากนี้ยังได้เริ่มเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเต็มตัวเปิดห้องในแอปพลิเคชันขับเฮ้าวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนจนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่พูดถึงในแวดวงคนที่สนใจด้านการเมืองหลังจากช่วยงานพรรคก้าวไกลมานานหลายปีไอรัชนกจึงตัดสินใจลงสมัครส.ส.สังกัดพรรคก้าวไกลในเขตเลือกตั้งที่28ประกอบด้วยเขตจอมทองเฉพาะแขวงบางขุนเทียนเขตบางบอนยกเว้นแขวงบางบอนใต้และแขวงคลองบางบอนเขตหนองแขมเฉพาะแขวงหนองแขมซึ่งเป็นเขตที่ใครๆก็รู้ว่าเขตนี้มีฐานเสียงเดิมที่เหนียวแน่นมาอย่างยาวนานของตระกูลอยู่บำรุงแม้รู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากจะจอดฐานเสียงของเขตนี้แต่ไอรัชนกก็ลงปั่นจักรยานหาเสียงในเขตพื้นที่ของตัวเองอย่างหนักนำแผนนโยบายมาทำเป็นมาลัยคล้องคอมอบให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและเข้าถึงนโยบายของพรรครวมถึงสิ่งที่เธอต้องการจะทำหากได้รับเลือกเป็นส.ส.ล่าสุดวันนี้ความพยายามก็เป็นจริงเมื่อผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไอรัชนกสีนอกสามารถค้นคู่แข่งคนสำคัญอย่างวันอยู่บำรุงได้สำเร็จและเป็นสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงและต่างชื่นชมในความพยายามของเธออีกทั้งล่าสุดนี้กาโมอาชวินอยู่บำรุงลูกชายของนายวันอยู่บำรุงผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต28ได้ออกมาโพสต์ข้อความยินดีกับไอรัชนกสีนอกผู้สมัครพรรคก้าวไกลที่ชนะคะแนนไปได้อย่างขาดลอย